สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะ มาพบกันอีกแล้วนะคะในวิดีโอของช่องชาแนล u t u b e ของหมอนะคะวิดีโอที่จะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวดีๆในชีวิตประจาําวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองนะคะในวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอแรกของปีเลยนะคะหมอต้องขออภัยที่ไม่ได้ทําคลิปทุกๆอาทิตย์แล้วนะคะตอนนี้ช่องของหมอกำลังเข้าสู่กระบวนการของการดูอยู่ว่าจะพาช่องไปทางไหนทิศทางไหนดีนะคะเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยน แ,ยยแต่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะหมอจะพูดถึงเรื่องจะแยกเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้อย่างไรนะคะเนื่องจากมีเพื่อนของหมอนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาถามนะคะข้อความเขายาวม,มากหมอจะขออ่านให้ฟังนะคะเรามีปัญหาอยากปรึกษาและอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับการทำอย่างไรดีที่จะหยุดคิดเรื่องงานพยายามกำหนดเวลา สถานที่ในการคิดวางแผนเรื่องงานแล้วแต่สมองมันไม่หยุดคิดขับรถก็คิดอาบน้ำกินข้าวก็คิดจนรู้สึกมีผลต่อร่างกายปวดหัว ตึงต้นคอเกือบทุกวันและเริ่มมีผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างบางคนเริ่มไม่ชอบความเป็นเราแบบนี้มีคนพูดลับหลังแล้วสิ่งที่ทำให้เป็นปัญหาคือเริ่มทำให้คนอื่นไม่ชอบแล้วจึงอยากขอปรึกษาวิธีขั้นตอนในการปฏิบัติวิธีที่จะแก้ไขขอบคุณล่งหน้าค่ะอ๋อพยายามแยกมือถือสองเครื่องงานกับส่วนตัวแล้วแต่สังคมส่วนตัวกับสังคมคนที่ทำงานก็ยังรวมกันอยู่ก็เลยแยกไม่สำเร็จอันนี้น่าจะเป็นปัญหาของหลายๆคนในวัยทำงาน เพราะว่าหมอซึ่งอยู่ในวัยทํางานก็ประสบเหมือนกันนะคะหมอเลยจะขอแยกวิดีโอเรื่องนี้เป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทแรกที่จะพูดในวันนี้คือจะแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้อย่างไรนะคะส่วนพาร์ทที่2ที่จะพูดในสัปดาห์หน้านะคะก็คือจะหยุดคิดเรื่องงานในเวลาส่วนตัวได้อย่างไรนะคะวันนี้ก็เลยจะขอพูดเรื่องการแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวจะทําได้อย่างไรนะคะไปฟังกันได้เลยค่ะโอเคก่อนอื่นนะคะหมอจะ ขอยกบทความของ psychologytoday.com นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เขียนโดยนักจิตวิทยาหลายๆท่านนะคะบทความนี้มีหัวข้อว่า should you set clear work home boundaries นะคะหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือเราควรแยกขอบเขตชัดเจนระหว่างบ้านกับระหว่างที่ทำงานหรือไม่นะคะซึ่งเขาได้พูดถึงคนที่ทำงานนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะ กลุ่มแรกก็คือกลุ่มเซกเมนเตอร์นะคะเซกเมนต์ er แปลว่าส่วนนะคะเซกเมนเตอร์ er ก็คือผู้ที่แยกส่วนนะคะหมอจะขอเรียกทีมนี้ว่าทีมแยกนะคะคนที่อยู่ในทีมแยกจะเป็นคนประเภทที่ว่าชอบแบ่งเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวอย่างชัดเจนนะคะเช่นเวลาไปทํางานก็ทํางานนะคะเวลากลับบ้านก็อยู่กับที่บ้านมีเวลาส่วนตัวชัดเจนนะคะเขาจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องที่ทํางานแล้วก็เวลาตอบอีเมลงานนะคะก็จะตอบในเวลางานเท่านั้น แต่จะไม่ตอบนอกเวลางานค่ะส่วนคนประเภทที่2นะคะคือ i n t เกเต t o r นะคะอินทิเกรตแปลว่ารวมนะคะ i ท t เกเตอ o r ก็คือผู้ที่รวมเข้าด้วยกันนะคะเหมาะจะเรียกคนในกลุ่มนี้ว่าทีมรวมนะคะคือคนในกลุ่มนี้นะคะจะเป็นพวกที่เอาเรื่องงานมารวมกับเรื่องส่วนตัวได้นะคะเช่นอาจจะพูดคุยกับแฟนหรือพูดคุยกับคนในที่บ้านเรื่องส่วนตัวนะคะแล้วก็สามารถเอางานมาทําที่บ้านได้นะคะหรือบางครั้งก็ชวนเพื่อนร่วมงานไปทํากิจกรรม ที่เป็นส่วนตัวดูหนังฟังเพลงด้วยกันนะคะคือเป็นทีมรวมนะคะสามารถทําอะไรรวมเข้าด้วยกันได้ทีนี้แน่นอนว่ามันไม่มีทีมไหนที่ดีกว่าทีมใดทีมหนึ่งนะคะคนที่เป็นทีมแยกหรือว่าชอบแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานก็จะแน่นอนมีเวลาที่ดูแลตัวเองที่ชัดกว่านะคะเพราะว่าเขาแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ดีทําให้เวลาที่เซลฟ์แคร์หรือว่าดูแลตัวเองแบบไปออกกําลังกายไปอยู่กับครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะแยกได้อย่างดีนะคะแต่ว่าคนกลุ่มนี้จะเครียดเวลา ถ้ามีเรื่องงานที่เด้งขึ้นมาตอนในเวลาส่วนตัวนะคะส่วนทีมรวมนะคะก็คือเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่างานมากระทบกับเวลาส่วนตัวนะคะเขาจะชอบทํางานแม้ว่าจะอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าทํางานกับทีมแยกเนี่ยก็อาจจะทําไม่มีปัญหากันได้เพราะว่าทีมแยกเนี่ยจะไม่ชอบรวมเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวแต่ว่าทีมรวมเนี่ยอาจจะชวนเขาไปกินข้าวชวนเขาไปทําอย่างอื่นที่นอกเวลางานซึ่งก็อาจจะทําให้มีผลกระทบต่อการทํางานได้ค่ะทีนี้นะคะหมอคิดว่าเราควรสังเกตตัวเองว่าเป็น แบบไหนนะคะซึ่งบางคน อาจจะไม่ได้เป็นแบบใดแบบหนึ่งก็ได้นะคะอย่างตัวหมอเองหมอรู้สึกว่าเป็นผสมผสมกันนะคะเพราะว่าก็จะมีบางทีที่หมออยากแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวชัดเจนเช่นหลังจากที่จบงานไปแล้วจะไม่มีการดูชาร์ตคนไข้นะคะเพราะว่าที่นี่มันสามารถเข้าดูชาร์ตคนไข้ในมือถือได้นะคะหรือว่าปิดเพจเจอร์นะคะก็คือที่นี่เขาจะไม่โทรศัพท์ตามนะคะเขาจะใช้เพจเจอร์ในการตามหมอเพราะฉะนั้นถ้าเราปิดเพจเจอร์เวลาที่เราไม่ได้ทํางานเนี่ยก็จะช่วยให้ไม่ต้องมีคนในโรงพยาบาลมาตาม เราไดะะ้แต่บางครั้งหมอก็ชอบที่จะพูดคุยกับคนที่บ้านนะคะอย่างแฟนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เรื่องปัญหาในที่ทํางานเพราะว่าเราอยากจะได้มุมมองจากคนนอกนะคะคือไม่ได้พูดเรื่องคนไข้ให้เขาฟังนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเป็นความรับคนไข้แต่ว่าอย่างสมมติว่ามีเรื่องขององค์กรเรื่องของการบริหารเรื่องของการจัดสรรอะไรต่างๆในโรงพยาบาลที่เราอยากได้คําปรึกษาจากคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในองค์การแพทย์เนี่ยหมอก็จะพูดคุยกับที่บ้านด้วยนะคะซึ่งก็ไม่ได้คิดว่า มันเป็นการคิดเรื่องงานในเวลาส่วนตัวอะไรเท่าไหร่คือแต่ละคนก็จะมีบาลานซ์ที่ต่างกาันแต่ละคนจะมีการจัดสัดส่วนของชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะคะอันนั้นก็คือข้อที่1นนะคะคือให้สังเกตว่าตัวเองเป็นแบบไหนนะคะก่อนที่เราจะแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้สังเกตก่อนว่าตัวเราเป็นแบบไหนทีมแยกหรือว่าทีมรวมคะ่ะต่อไปข้อที่2นะคะคือให้มีกําหนดการในแต่ละวันอย่างชัดเจนนะคะเช่นสมมุติเข้าทํางาน8ปดโมงเลิกงาน6 6โมงนะคะหลัง6โมงแล้วก็ไม่ควรที่จะอยู่ในที่ทำงานต่อนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยใช้เวลาไปกับการทำงานเยอะนะคะหรือว่ามีกิจกรรมระหว่างวันที่มันจัดสรรชัดเจนนะคะเช่น รุ่นพี่ของหมอนะคะเขาบอกว่าเขาจะปิดสวิตตัวเองนะคะด้วยการฟังเพลงคลาสสิกเวลากลับบ้าน,นะคะ่ะเขาเป็นจิตแพทย์เด็กเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ฟังแล้วเขารู้สึกว่าการฟังเพลงคลาสสิกเนี่ยมันผ่อนคลายนะคะแล้วก็ยังทําให้เขาเนี่ยไม่ต้องนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างวันแล้วก็เหมือนสวิชโหมดจากโหมดทํางานไปเป็นโหมดสว่วนตัวหลังจากฟังเพลงคลาสสิกได้ะคะ่ะต่อไปข้อที่3มนะคะให้จัดสรรการผ่อนคลายหรือว่าเวลาผ่อนคลายในแต่ละวันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มี เวลาสําหรับเป็นตัวเองสําหรับผ่อนคลายนะคะเราจะทําให้เวลาที่บางทีมันแวบคิดเรื่องงานเนี่ยมันก็จะคิดวนๆคิดซ้ําๆได้นะคะซึ่งเวลาผ่อนคลายในแต่ละวันของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นคุณพ่อแฟนของหมอนะคะเขาชอบจิบเบียร์นะคะหลังจากที่ทํางานเสร็จนะคะแล้วก็ดูทีวีนะคะบางคนก็ชอบเล่นกับน้องหมาน้องแมว หรือบางคนที่มีลูกก็ใช้เวลาเล่นกับลูกนะคะเป็นเวลาผ่อนคลายหรืออย่างตัวหมอเองเวลาผ่อนคลายในแต่ละวันก็คือเวลาทําโยคะนะคะก่อนเข้านอนนะคะลองดูว่ากิจกรรมไหนที่ตัวเองทําแล้วผ่อนคลายนะคะไม่จําเป็นต้อง p r o d u c t i v ตลอดเวลานะคะเราควรมีเวลาผ่อนคลายเวลาที่สมองไม่ต้องคิดอะไรเวลาที่ไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆนะคะให้เวลานั้นนะคะเป็นเวลาผ่อนคลายของเราค่ะแล้วก็ข้อที่4นะคะมีเวลา reset นะคะเวลา reset อันนี้หมอใช้ชื่อเรียกเพราะว่า หมอรู้สึกว่าวัยทํางานนะคะมันไม่เหมือนวัยเรียนที่วัยเรียนมันจะมีวันหยุดยาวนะคะวันหยุดปีใหม่วัน,นหยุดปิดเทอมนะคะหยุดสงกรานหรือว่าปิดภาคเรียนที่1ปิดภาคเรียนที่2นะคะคือวัยทํางานเนี่ยไม่มีเวลาเหล่านั้นนะคะดังนั้นวัยทํางานจะต้องมีเวลารีเซ็ตเป็นของตัวเองนะคะซึ่งหมอคิดว่าแต่ละคนเนี่ยควรที่จะมีการกําหนดวันหยุดสัปดาห์นะคะหยุดลาพักร้อนนะคะอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์ไหนก็แล้วแต่นะคะที่ อยากจะมารีเซ็ตตัวเองเพราะว่าถ้าเราทํางานแบบทั้งวันนะคะ วันจันทร์ถึงสุกเนี่ยไปเรื่อยๆทั้งปีนะคะมันจะเหนื่อยล้าได้แล้วหลายคนอาจจะเกิดภาวะหมดไฟหรือว่าภาวะเบร์อเอาได้นะคะอย่างตัวหมอหมอรู้ตัวเลยว่าเวลาที่ลาพักร้อนนะคะคืออาทิตย์หนึ่งที่ไม่ต้องคิดเรื่องงานเลยนะคะหมอรู้สึกว่าตัวเองพร้อมที่จะกลับมาทํางานมีพลังที่จะกลับมาทํางานแล้วก็ทํางานได้เต็มที่มากกว่าเดิมค่ะโอเคอันนี้ก็เป็น4ข้อนะคะในการที่จะแยกเวลางานกับเวลาส่วนตัวนะคะมาทบทวนกันนะคะ ข้อที่1นนะคะให้ดูว่าเราเป็นประเภทไหนเราเป็นทีมรวมที่ชอบรวมเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเข้าด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นทีมแยกที่เราจะต้องแยกเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวชัดเจนนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะคือให้มีกําหนดการในแต่ละวันอย่างชัดเจนนะคะอย่างรุ่นพี่ของหมอที่มีการเปิดเพลงคลาสสิกเพื่อปิดสวิตช์ตัวเองนะคะแล้วก็ข้อที่3มคือให้จัดสรรเวลาผ่อนคลายในแต่ละวันนะคะแล้วแต่เลยว่ากิจกรรมที่เราชอบกิจกรรมอะไรที่ทําให้เรา คลายนะคะควรจะมีโมเมนต์นั้นเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องคิดเรื่องงานค่ะแล้วข้อที่4ี่เนี่ยการรีเซ็ตตัวเองเนี่ยมันจะช่วยแยกเวลางานกับเวลาส่วนตัวอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าหอาทิตย์ที่เราลาพักร้อนเนี่ยเราไม่ควรจะคิดเรื่องงานเลยใช่ไหมคะเราสามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองจากการทํางานได้ เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะคะก็ให้ใช้เวลานั้นเป็นการแยกเวลาส่วนตัวแล้วเวลาทํางานค่ะโอเคในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะหมออยากจะบอกว่าการที่เราจะให้งานทําออกมาได้ดีนะคะชีวิตต้องมีความสมดุลด้วยนะคะเพราะว่ามันมีคําคมหนึ่งที่หมอชอบมากนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตอ่านให้ฟังเขาบอกว่า no one on his d e a d b e d ever said I wish I had spent more times at the office นะคะแปลเป็นไทยคือไม่มีใครที่นอนอยู่บนเตียงรอความตายแล้วบอก อว่า ฉันหวังว่าที่ผ่านมาฉันจะใช้เวลาในที่ทํางานให้มากกว่าเดิมนะคะแน่นอนไม่มีใครพูดคํานี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นควรจัดเวลาชีวิตให้สมดุลค่ะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสําเร็จได้แบบของตัวเองสําหรับใครที่มีความเห็นเรื่องอการแยกงานกับเวลาส่วนตัวยังไงนะคะก็สามารถพิมพ์มาไว้ข้างล่างนี้ได้หรือว่าถ้าใครมีคอมเมนต์ติชมแนะนําอะไรกับช่องนะคะพิมพ์มาไว้ได้เช่นกันหรือถ้าใครมีคําถามพิมพ์มาไว้ได้เลยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในแบบของตัวเองสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะหยุดคิดเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ห,หรือบางครั้งก็ชวนเพื่อนร่วมงานเข้ามา,าทำในเอ้ยไม่ใช่เข้ามาหรือบางครั้งก็แต่ล,ละคนจะมีในเรื่องของความจัดสัดส่วนในแต่ละชีวิตไม่ใช่แล้วนอกจากเอาเพื่อที่ให้เราจะได้กับ ไปทำงานอย่างมีพลังออกนะคะส่วนตัวอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่า1ชั่วโมงไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงสิ No one on his deathbed of oh